มาร่วมงานค่ะจริงเป็นไงบ้างก็ดีใจครับแล้วก็จริงๆผมก็ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนะแล้วโอกาสที่เราจะได้เอาเรื่องเหล่านี้มาในเวทีเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับวงการบันเทิงนี้มันก็ค่อนข้างน้อยก็เป็นเกียรติเป็นอย่างมากครับที่ GQ ให้เกียรตินี้กับผมนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วคนที่ได้ก็คืออาจารย์ธรซึ่งทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากเราก็รู้สึกปีนี้ก็ภูมิใจที่ได้รับตำแหน่งครับลุกวันนี้ยังไงครับลุกอย่างนี้เหรอครับคือผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้าวงการมานานอยู่แต่ในป่านะครับกับกองขยะก็สูตรมีอยู่ชุดเดียวนะครับไปงานไหนก็จะเห็นอยู่ชุดนี้แล้วฮะเพลินไปถ่ายรายการมาก่อนหน้านี้ด้วยก็เลยแต่งตัวมาดีเลยลงรถปุ๊บมาเลยเนี่ยครับนานๆทีนี่สิจะออกงานเนาะนานๆทีจะมีคนเชิญไปงานเป็นไหมแบบเคยไหมเจอกล้องเนี่ยอยากจะหยิบกล้องมาถ่ายแทนแทนที่เขาจะถ่ายผมเนี่ยกล้องเยอะมากเลยนะครับผมก็ห่างหายวงการไปนานก็ตื่นเต้นใช่ได้ครับว่าเรารู้ว่าพี่จะถามอะไรเออเนาะเดาถูกแล้วเอาว่าไงครับโอ้โหกล้องเยอะขนาดนี้เลยนะก็กำลังรีคอฟเวอร์ครับทุกอย่างก็ตามกันเวลาเนาะครับผมได้มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหคนเรามันวัดยังไงดีก็สักถ้าตอนนั้นเป็นสร้อยตอนนี้ก็เหลือสัก10แล้วกันฮะก็โอเคครับผมยังไงมันก็ต้องรีคอฟเวอร์ฮะแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามเวลาการไปธรรมชาติมันทำให้บำบัดตัวเองนะครับช่วยได้เยอะครับก็อย่างก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสไปเยเมนเนาะซึ่งเป็นเกาะที่แบบไม่เหมือนที่ไหนบนโลกเลยก็ตัดมือถือไป10วันอย่างเงี้ยก็เราก็ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเต็มที่คือทะเลทรายต้นไม้ที่ไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้นะฮะก็เลยเป็นนิมิตครับว่าฉันอยากกลับมาทำเถื่อนทราเวลนะเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวปีหน้านะครับก็จะออกเดินทางเยอะมากแล้วก็คงได้เห็นที่แปลกๆบนโลกเยอะมากอย่างตอนนี้ก็กำลังติดต่อจะเข้าไปถ่ายกอริลลาที่คองโกอยู่นะครับก็รอดูกันได้พี่สิงห์ครับพี่สิงห์ได้มีการทดลองไหมช่วงนี้หรือว่าตั้งแต่พอมีข่าวไปก็ขอถามเสร็จตัวจริงๆตอนแรกเราก็พยายามเป็นเพื่อนกันให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นผมเองที่ขอรักษาระยะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งใจว่าถึงจุดนึงที่ทุกอย่างโอเคแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันได้ตามปกติเราก็พยายามกลับไปเป็นตัวของเราเองที่เราเป็นมาก่อนช่วงโควิดนะครับจริงๆก่อนโควิดทุกคนก็เห็นผมไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีนะเราก็เดินทางตลอดอยู่แล้วแล้วก็นี่เพลินพอโควิดจบแล้วเรามีโอกาสกลับไปทำสิ่งที่เรารักอีกครั้งเราค่อยกลับมาทำงานที่เรารักมันจริงๆแล้วก็มันก็เป็นทั้งการทำงานด้วยเป็นทั้งการเยียวยาไปด้วยในตัวพร้อมๆกันครับคนอาจจะแบบเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อชี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไปได้ไหมครับพี่สิ่งที่จะกลับมาคือเรื่องโอกาสว่ามันจะเป็นยังไงได้เหมือนเดิมนี่คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมหรือขึ้นอยู่กับน้องนะมันแล้วแต่จังหวะชีวิตแต่ละคนแล้วก็พวกเราก็พยายามกันเต็มที่สุดๆแล้วนะครับไม่มีใครมีความเสียใจอะไรย้อนหลังแล้วก็ไม่มีใครโทษกันแล้วกันไม่มีใครโกรธกันแล้วกันนะครับเพียงแค่มันเป็นจังหวะชีวิตที่มันไม่ได้จริงแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าวันหนึ่งมันจะกลับมามันก็เป็นของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรนะครับแต่ว่าไม่คงไม่กำหนดกันไว้ก่อนตอนนี้เขาก็โฟกัสชีวิตของเขาผมก็โฟกัสชีวิตของผมไปทุกวันนี้ยังพูดคุยกันอยู่ไหมครับพี่สิงห์พูดคุยกันอยู่ถึงจุดหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ผมเองก็ขอรักษาระยะนิดหนึ่งเพื่อจะได้หายดีอันดีเมื่อไหร่เราค่อยมาอัปเดตจริงๆอาจจะไม่ได้เจอแล้วก็ได้นะเพราะจะอยู่ในป่าเป็นหลักนะหลังจากนี้ไอ้อย่างนี้นี่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยเคยชินก็คงต้องโอเคแหละครับเพราะว่าเราก็ทำงานตรงนี้อย่างวันนี้มารับรางวัลตรงนี้เนี่ยก็จริงๆตอนแรกเกือบจะไม่ได้มาแล้วเพราะว่าตารางเดินทางอาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยในตอนนี้นะครับแต่เผอิญมีการปิดแปลงนิดหน่อยก็เลยมาแล้วก็คิดว่าเราก็ทำงานที่เรารักต่อไปเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสออกงานใหม่ถ้าได้โอเคพูดเรื่องอื่นก็ได้ถามเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็อยากพูดเรื่องที่เราแคร์ที่สุดก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ดีนะครับซึ่งวันนี้เวทีของ GQ ก็ให้โอกาสได้ได้พูดในเรื่องนี้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้คอยทำเรื่องกับการที่โดนแฮกทวิตเตอร์ไปโดนแอบอ้างชื่อไปทำคลิปถ้าผมประกาศตรงนี้ Twitter Thailand จะสนใจไหมนะว่าผมยังไม่ได้แอคเคาท์คืนเลยนะครับผมก็คืออยู่ดีๆก็มีคนขโมย Twitter ผมไปฮะแล้วก็เอาไปขายคริปโตนะครับแล้วก็ตอนนี้ Twitter ก็แบนว่าเป็นแอคเคาท์ปลอมนะครับ
ผมเองก็พยายามแจ้งไปแล้วก็ยังไม่ได้คืนเลยนะฮะก็ถ้า Twitter เมืองไทยฟังอยู่ก็ช่วยด้วยนะครับกลัวมั้ยครับว่าเขาจะเอาไม่รอดไม่รอดไปทำอะไรไม่ดีทำสร้างความเสียหายกับเราตอนแรกก็กลัวว่าจะเอาทวิตไปทำอะไรแต่ว่าไปมาเขาไม่ได้ต้องการใช้ชื่อเราเขาต้องการ follower เรานะครับแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเราเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็เอา follower แบบพยายามส่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องคริปโตให้ follower เราซึ่งตอนนี้ Twitter เองก็แบนให้เขาไปแล้วแต่ยังไม่ได้คืนกลับมาให้ผมเลยไม่ได้มีแจ้งความอะไรเพื่อแบบสำรองไว้กว่าอนาคตข้างหน้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับยังไม่ได้แจ้งความเลยครับผมแล้วก็แต่ถ้าสมมุติไม่ได้แอคเคาท์คืนมานี่ก็คงไม่ต้องไปแจ้งความแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่แต่เนื่องจากไม่ค่อยอะไรนะฮะต้องเริ่มใหม่ทำใหม่อะไรถ้าคิดว่าจะเล่น Twitter ต่อก็คงต้องเริ่มใหม่ครับแต่ว่าเผอิญโชคดีไม่ได้เล่น Twitter มานานแล้วเลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น Facebook YouTube หรือ IG ที่เกี่ยวกับงานเยอะๆนี่น่าจะปัญหาหนักกว่านี้ครับผมไม่น่าพูดเลยเดี๋ยวชี้ช่องทางให้เขาไปแฮกนะฮะอย่าแฮกนะครับเสียดายมั้ยครับที่แบบว่าเราอุตส่าห์แบบมีตั้งนานแล้วเราก็โดนไปแบบฉับฉวยแบบแป๊บเดียวก็เสียในแง่นึงก็เสียดายอีกแง่นึงก็เป็นการฝึกจิตใจไว้อย่าไปคิดอะไรมากเลยเรื่องโซเชียลชีวิตนี้เราก็อยู่กับมันเยอะมากแล้วนะฮะโซเชียลเนี่ยแล้วก็ผมเองก็ไม่ใช่วัยเด็กๆแล้วผมก็38แล้วเนี่ยเราก็อยู่ในวัยที่อยากจะไปทำอะไรที่ไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ไม่ต้องอัพอะไรตลอดเวลาในเมื่อชีวิตเจออย่างนี้เราก็หาบทเรียนจากมันแล้วก็คิดว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยแต่ถ้า Twitter อยากให้คืนก็เอามาได้นะครับอยากได้นะครับพี่สิงห์เป็นคนตั้งใจเองหรอที่แบบไม่ค่อยอยากจะเสพโซเชียลเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาไหมครับเกี่ยวอันนี้พยายามพูดไงก็เลยเรารู้สึกว่าเหมือนพี่ดูตรงๆกับสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ผ่านมาหรอกมันก็เราอย่างที่บอกอายุก็เยอะแล้วนะเราก็ไม่อยากใช้ชีวิตศึกษาเรื่องที่น่าสนใจของโลกมากกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องประเด็นทั่วโลกอะไรแล้วก็ทีนี้บางทีเราก็เหมือนทุกคนแหละอยู่ดีก็พบว่าเอ้าเวลาในโซเชียลมันหายไปเยอะมากอยู่ดีก็โดนดูดไปไถนู่นไถนี่อะไรหรือแม้กระทั่งคุณค่าของตัวเราเองกลับมาโดนวัดด้วยตัวเลขพวกนี้เยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยถ้ามีโอกาสได้ลดมันลงไปโดยที่ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ